ช่วงนี้ Hasbro ออกสมาชิก X-Men มาต่อกันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ได้ออกวางจำหน่ายแล้วคือตัวนี้ครับกับ Professor X หรือ Charles Xavier นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ถูกใจตัวใหม่วันนี้ผมมีรีวิวตัวเก่าๆตัวนี้มาให้ดูครับย้อนไปในปี2000เลยนะ19ปีแล้วสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้กับ Toy Biz Marvel Legend Galactus Series Professor X หรือ Charles Xavier ครับไปดูรีวิวกันเลยก็แน่นอนครับสำหรับชาวเอ็กซ์เวียตัวนี้นะครับถ้าคุณแกะแพ็คมาก็จะได้หนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็บัฟกาแล็กตัสส่วนของหัวอันนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมได้มาแบบลูสนะครับผมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับก็มีแต่ตัวกับเอ็กเซสซอรี่แบบครบๆนะครับเราไปดูกันทีละอย่างว่ามีอะไรมากับเจ้าตัวนี้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับก็เป็นเซอริโบรนะครับเป็นไอหมวกเนี่ยไว้ใส่กับหัวของชาวเอ็กเซเวียร์นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ไอนี่เนี่ยวัสดุจะเป็นยางๆนะครับให้ความรู้สึกไม่ได้นิ่มมากนะมันก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็แข็งอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เข้าไปในหัวฟิกเกอร์ก็ต้องระวังเป็นริ้วรอยด้วยนะเพราะว่าหัวไอเจ้าชาวเอ็กเซเวียร์เนี่ยค่อนข้างจะสีอ่อนมากเลยนะฮะก็ของผมมันจะมีเลอะตรงนี้ด้วยนะเลอะตั้งแต่ได้มาละนะครับงานทอยบีสไม่ว่าจะนอกแพ็คในแพ็คมันก็จะเลอะบ้างนิดหน่อยๆหลวมนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะนะก็เวลาใส่เข้าไปนะครับก็คุณก็ต้องจับหัวอย่าให้มันขยับนะแล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปปุ๊บนี่ด้วยความเป็นยางก็จะเข้าไปแน่นกระชับหัวเซอริโบพอดีแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมใส่แบบนี้เลยนะครับรายละเอียดก็ผมว่าก็ใช้ได้นะเวลาใส่ไปกับหน้าก็ค่อนข้างจะพอดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมให้ดูรอบๆนะครับใช้ได้เลยนะก็ต้องจับขยับจัดท่าจัดความเรียบร้อยของหมวกหน่อยนะฮะนี่นะฮะมีปั้นนูนปั้นอะไรมานะร่องรึกต่างๆนะครับลงสีเงินมาก็เหมือนจะไม่มีไดบัตอะไรมานะนะเท่าที่ผมเห็นนะครับร่องอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะครับชัดเจนคมชัดเลยทีเดียวนะสำหรับหมวกเซอริโบอันนี้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นรถเข็นนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับนะไม่ได้หนักนะฮะแล้วก็ลงเท็กเจอร์ตรงนี้มาก็เหมือนเป็นเบาะอะไรเงี้ยนะดูค่อนข้างจะโมเดิร์นกว่าตัวใหม่ที่ Hasbro ออกมานะ Hasbro ออกมาตัวนั้นคือแบบว่ายุค90เลยนะนะครับแล้วก็มีไอ้ตรงพนักเก้าอี้มันเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดนะครับนี่กดไม่ได้นะแต่ว่าเป็นแบบนูนขึ้นมาเป็นนูนต่ำนะครับสำหรับสองข้างก็ลักษณะมันจะแตกต่างกันนะดูเห็นไหมครับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นอีกแบบนึงนะครับก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดได้ดีพอสมควรเลยนะสำหรับปุ่มกดตรงพนักเก้าอี้ของมันนะครับนี่นะแล้วก็ล้อก็เป็นตัว X นะครับหมุนได้โฟลว์ทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นยางนะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับถ้าเป็นยางมันจะเทพกว่านี้เยอะเลยเนาะนะครับแล้วก็ข้างหลังรายละเอียดเป็นจะประมาณนี้นะครับลงสีเงินมาทั้งหมดเลยนะครับใต้นี้ก็จะมีปีที่ผลิตนะบอกไปแล้วนะครับปี2000นะครับนอกจากจะมีล้ออันนี้แล้วก็ยังมีล้ออีก4ล้อนี่อย่างนี้เลยนะเข็นได้นะครับก็จะมีหมุดให้ฟิกเกอร์คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เสียบไปตรงหลังของชาวเอ็กเซเวียร์ก็จะมีนี่นะครับข้างหลังคุณชาวก็จะมีรู2อันนี้กับรูที่เท้า2อันอย่างนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปคือใส่ก็โอเคนะก็มันจะไม่ได้เลื่อนหลุดนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยซิ่งพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะลองซิ่งกันดูนะครับผมเอานะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเอาหมุดเสียบเข้าไปด้านหลังเนี่ยปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็เท้านี่ไม่ต้องก็ได้นะเพราะผมไม่ค่อยเสียบนะครับเอาละลองมาดูซิว่าเข็นแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเอาแล้วนะครับหมวกกันน็อกพร้อมนะครับพร้อมจะซิ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะซิ่งได้ประมาณไหนนะครับ5 4 3 2 1ว้าว
เออก็ถือว่าโฟลว์พอสมควรนะครับนะไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะครับดิฟได้เฟียบเฟียบเฟียบนี่ ใส่หมวกกันน็อกด้วยโอเคสำหรับเก้าอี้รถเข็นก็ประมาณนี้นะครับมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์กันเลยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าบอดี้เนี้ยถูกฮิตเอามาทำเป็นโทนี่สตาร์กเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นราคาของตัวนี้เนี่ยมันไม่แรงเลยนะครับผมแรกๆเนี่ยหาร้อยกลางๆก็มีนะตอนนั้นน่ะยังมีนะตัวเปล่าๆก็มีหลุดมาด้วยนะครับเขาก็จะถอดหัวตัวนี้ออกแล้วหัวหนวดๆใส่เป็นโทนี่สตาร์กใส่ชุดสูทสมัยทอยบีสตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะไปไกลพอสมควรนะก็อยู่ที่พันกลางๆเป็นต้นไปถึงพันปลายๆนะครับยัง 2,000 ยังไม่เห็นใครขายนะครับผมมาดูรายละเอียดกันก็หน้าตาครับเริ่มจากหน้าตากันก่อนนี่เห็นไหมเอ่ยหน้าค่อนข้างหวานเลยนะครับนี่ใกล้ๆหน่อยลงสีลูกตาอะไรมาได้เนียบเนียบดีนะครับปากริมฝีปากสวยคิ้วสวยนะครับสีผิวหนังก็ทำมาได้เยี่ยมนะครับแต่ของผมจะเปื้อนสีเงินหน่อยนะนะครับหูเหอนะครับปั้นมาได้ดีนะครับน่าจะหนุ่มๆหวานๆหน่อยนะของไทยพีชเนี่ยหัวโล้นก็โล้นจริงๆนะครับเกลี้ยงใช่นะฮะก็ชุดสูทตรงนี้จะเป็นยางนะครับมีเน็กไทแบบปั้นติดมาเลยนะครับมีกระดุมปั้นติดมาเป็นร่องลึกต่างๆนะครับเสื้อกงเสื้อกั๊กสูทก็เป็นยางครอบแบบนี้นะครับแขนเสื้อก็จะประมาณนี้นะฮะมือสองข้างไม่เหมือนกันนะครั้งนี้จะแบบกรีดปลายนิ้วนิดนึงครั้งนี้จะแบบเป็นคาราเต้มาเลยนะฮะในส่วนของมือนะครับที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นแบบการ์ตูนจ๋าเลยนะดูพวกมืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะมีพวกร่องรอยของเล็บมือบ้างเล็กน้อยนะครับมีกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะว่านิดนิดนิดนะไม่ถึงกับแบบเยอะเป็นแบบมือแบบสมจริงเรียลลิสติกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็มีรอยของนิ้วโป้งนิ้วอะไรก็มีบ้างนิดๆแต่ว่ามันจะออกแนวสไตล์การ์ตูนมากกว่าเนาะพวกกระดุมตรงแขนเสื้อก็มีนะครับยังไม่ได้ทิ้งรายละเอียดมาซะทีเดียวนะครับก็คือมันเน้นเป็นการ์ตูนเลยนะตัวนี้นะตรงมือก็ประมาณนี้นะครับนะมันจะไม่เหมือนกันนะสองข้างนี้นะครับผมก็กางเกงก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ทรงสูทอ่ะนะนี่ชอยขาประมาณนี้นะครับกลมมาใช่นะมันจะวินเทจวินเทจหน่อยรองเท้าเป็นรองเท้าหนังครับมันวับเลยฟึบนี่ใต้พื้นรองเท้าก็มีหมุดให้ฟิกเกอร์เสียบไว้นะครับนี่รองเท้าก็มีรายละเอียดเล็กๆนะครับเป็นรองเท้าหนังอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามตัวก็เอาครับมีประมาณนี้นะครับกระเป๋าชุดสูทก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเป็นบอดี้สูทธรรมดานะครับแต่ว่าหน้ามันก็ดูคลาสสิกดีนะในส่วนตัวผมชอบหน้านี้อ่ะคือมันดูเป็นงานทอยบีสงานทอยบีสนะครับนี่นะฮะดีทีเดียวลูกตาเนี่ยทำสวยทอยบีจะทำลูกตามาค่อนข้างเยี่ยมนะครับดูจมูกไม่มีนะครับหูเหออะไรใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูจุดขยับกันเลยครับจุดขยับถือว่าใส่มาเยอะนะครับทั้งที่ตัวนี้แล้วจริงๆแล้วเวลาโพสเวลาเล่นเนี่ยเขาก็จะนั่งรถเข็นอย่างเดียวเนาะแต่จุดขยับค่อนข้างจะดีเลยสำหรับฟิกเกอร์บอดี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขยับยังไงได้บ้างนะครับมาเริ่มกันส่วนหัวครับซ้ายได้ครับขวาได้ครับก้มได้ประมาณนี้ครับเงยได้เท่านี้ครับแล้วก็แขนกลางได้แบบนี้ครับชึ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 บนี่นะฮะแล้วก็หมุนได้รอบแบบนี้เนาะแล้วก็ต้นแขนหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้รอบครับแล้วก็พับลงพับขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับได้ตรงนิ้วมือทั้ง4นิ้วอีกทีหนึ่งนะครับขยับขึ้นอย่างนี้ได้ขยับลงแบบนี้ได้ด้วยนะครับอีกข้างเหมือนกันนะครับผมจุดขยับแล้วก็ขยับได้ทีตรงเอวครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะฮะแล้วก็กางขาได้ประมาณนี้นะฮะ
เตะไปหน้าได้แบบนี้ครับเตะไปด้านหลังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยมีจุดขยับตรงบอลเนี่ยนะต้นมันเลยเนี่ยอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปขยับได้ล่างบอลอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดจากตรงนี้มาอีกนิดนึงตรงต้นขานี้มีจุดขยับอีกนะครับขยับได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหัวเข่าอีกนะครับหัวเข่าเป็นดับเบิลจอยโอ้โหขยับได้อย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับเรียกว่าบูทแล้วกันเนาะแถวๆนี้นะครับแถวหน้าแข้งเนี่ยมีอีกหนึ่งทีนะฮะแล้วก็มาถึงข้อเท้าครับเตะขึ้นครับเตะลงครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็กระดุกกระดิกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายเท้าเตะขึ้นเตะลงได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าใส่จุดขยับมาเยอะนะบอดี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าตัวนี้มันกลายเป็นตัวแรไปแล้วเนี่ยก็เอามาโมไปทำอะไรได้เป็นแบบฟิกเกอร์วินเทจอะไรเงี้ยอีกได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าผมคงไม่โมแหละนะตัวเนี้ยส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ 6.3 นิ้วนะครับแล้วก็ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาที่1ประมาณ 1.5 นิ้วนะครับผมเทียบให้ดูกับส่วนสูงของฟิกเกอร์พวก Marvel Legends นะครับตัวนี้เป็นไซคลอปจาก X-Men Classic จาก Toy Biz นะครับก็จะราวๆนี้นะกับพวก Marvel Legends นะครับส่วนสูงประมาณนี้ครับผมกับโจ๊กเกอร์นะครับ One Twelve Collective จาก Mezco ครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนี้ครับกับ Figure Art Carmen Rider 1แล้วร่างครบรอบ45ปีส่วนสูงประมาณนี้ครับกับฟิกเกอร์จากฝั่งเนก้ากันบ้างครับกับไซส์ปกติของเนก้าครับ Pennywise กับตัวนี้นะครับก็ส่วนสูงอยู่ที่ราวๆนี้ครับผมส่วนสูงเมื่อนั่งรถเข็นนะครับเทียบกับพวก Marvel Legends จาก Toy Biz นะครับหรือว่า Marvel Legends ไซส์ปกติก็น่าจะราวๆนี้นะครับผมกับพวกฟิกเกอร์อาร์ตครับคาร์เมนไรเดอร์1ร่าง45ปีนะครับตอนนั่งก็ส่วนสูงอยู่ที่ราวๆนี้ฮะกับ Masco 112 Collective Joker นะครับตอนนั่งส่วนสูงก็อยู่ที่ราวๆนี้นะครับกับฟิกเกอร์จากฝั่งเนก้าครับตอนนั่งก็ส่วนสูงอยู่ที่ราวๆนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ถูกใจงานใหม่ที่ออกมานะครับก็ถือว่าเอาตัวนี้มาเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงสำหรับProfessor X นะครับงานเก่าๆจาก Toy Biz นะครับก็ถือว่าตอนนี้ตามหายากไหมผมว่าค่อนข้างจะแรงมากๆพอสมควรนะครับก็ตอนนั้นผมได้ตัวนี้มาราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับตอนนี้ราคาขายล่าสุดก็อยู่ที่พันกลางๆถึงพันปลายๆเกือบ 2,000 นะครับสำหรับชาว Xavier ตัวนี้แบบสภาพของครบหมวกครบอะไรอย่างนี้นะก็ตามหากันออกล่ากันให้สนุกเลยแล้วกันนะครับงานดีๆจาก Toy Biz อีกแล้วครับสำหรับ Professor X ตัวนี้นะครับเวลาผ่านมา19ปีครับแต่ฟิกเกอร์ตัวนี้ยังดูแบบสวยงามนะครับจุดขยับยังดีนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยยังโหถือว่าจัดเต็มเลยสำหรับ Professor X ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของในเรื่อง X-Men นะครับเป็นอีกหนึ่งมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังสูงมากนะครับทางด้านแบบพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับ Professor X นะแล้วยังเป็นหัวหน้าของฝั่งดีฝั่งพระเอกอีกด้วยนะฮะถือว่าใครเป็นแฟน X-Men เนี่ยไม่มีตัวนี้ไม่ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตามหาฟิกเกอร์ตัวนี้อยู่หรือว่ากำลังลังเลว่าจะจัดของ Hasbro ดีหรือจัดของ Toy Biz ดีนะครับหวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ